นี่คือ30รายชื่อของนักเตะที่ได้เข้าชิงรางวัลบอลลงดอในปี2024นี้ครับเต็มไปด้วยนักเตะชื่อดังฟอร์มดีมากมายนะครับแต่กว่าจะรู้ผลว่าใครจะชนะรางวัลนี้ก็ต้องรอปลายเดือนตุลาเลยครับแต่วันนี้เราจะใช้รายชื่อนี้จัดทีมในเกม FC Mobile เพื่อเอาไปดวลกับคู่แข่งและถ้าผมแพ้ผมจะสุ่มล้มนักเตะทิ้งครับเจนันเกมมิ่งรับเติมเกม FC Mobile ราคาถูกเติมโหดเติมไวระดับ High Speed ได้คิวปุ๊บแป๊บเดียวเสร็จแถมปลอดภัยจัดได้ตลอด24ชั่วโมงไม่เคยมีประวัติลูกค้าโดนแบนหรือรีฟันอินฟลูดังๆใช้บริการและแนะนำกันเพียบนอกจากนี้ยังมีสินค้าบริการเกมฟุตบอลชั้นนำและเกมอื่นอีกด้วยไม่ว่าจะเป็น ROV PUBG Free Fire Mobile Legend สนใจแอด LINE แอดเจนันเกมมิ่งหรือสแกน QR Code ที่ขึ้นบนหน้าจอได้เลยบัญชีแท้ต้องธนาคารกสิกรชื่อบัญชีบจก.เจนันเกมมิ่งเท่านั้นนะครับเจนันเปิดเพจใหม่แล้วลิงก์อยู่ใต้คลิปไปใช้บริการกันได้นะครับเบื่อไหมเวลาดูคลิปฟังเดอะโกสต์หรือฟังเพลงฟินๆแล้วมีโฆษณาขึ้นมาขัดจังหวะให้เสียอารมณ์นี่เลย YouTube Premium ราคา69บาทต่อเดือนปกติ209บาทล็อกอินได้ทุกอุปกรณ์คุณภาพเสียงก็ดีกว่าปิดหน้าจอขณะใช้งานอีกด้วยแถมสามารถใช้เมลตัวเองและต่ออายุเมลเดิมได้ตลอดมีแอดมินดูแลตลอดอายุการใช้งานสำหรับใครที่มีอยู่แล้วหรือใช้งานกับที่อื่นอยู่ก็สามารถย้ายมาใช้งานกับเราได้สมัครวันนี้รับ YouTube Music มูลค่า129บาทไปเลยฟรีๆเพียงสแกน QR Code LINE ที่ขึ้นบนหน้าจอพิเศษสุดๆสำหรับคนบอกว่ามาจากช่องแฮมไรเดอร์ลุ้นรับเงินรางวัล 50,000 บาททุกสิ้นเดือนใครที่สนใจผมปักลิงก์ไว้ให้แล้วที่ใต้คลิปรับประกันจากช่องแฮมไรเดอร์ว่าได้ชัวร์แน่นอนต้องบอกว่านี่เป็นครั้งแรกนะครับผมในรอบ10กว่าปีที่30คนสุดท้ายรางวัลบัลลงดอไม่มีชื่อของโรนัลโดและเมสซี่นะครับผมเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเหมือนแข่งกันอยู่2คนอย่างไรก็ตามผมจะใช้แผน 4-3-3 ในการจัดทีมวันนี้นะครับผมและแดง10ส้ม1คือระดับแรงที่เราจะซื้อเข้าทีมเพื่อให้ได้ OVR สูงสุดและเนื่องจากว่าเราจะต้องเลือก11คนจาก30รายชื่อนะครับผมเพื่อไม่ให้เกิดความลำบากใจผมจะเลือกคนที่ OVR สูงที่สุดในเกม FC Mobile นะครับทีมของเราเนี่ยจะได้โหดๆเทพๆนะครับส่วนนักเตะที่เข้าทีมวันนี้จะได้รับรางวัลบอลลงดอหรือเปล่าก็ไม่เกี่ยวกับเรานะปล่อยเป็นเรื่องของเขาไปเริ่มต้นกันที่ตำแหน่งผู้รักษาประตูเช่นเคยครับตำแหน่งนี้เลือกง่ายมากครับผมเพราะใน30รายชื่อมีผู้รักษาประตูแค่1คนเท่านั้นเอมิเลียโน่มาร์ติเนสหรือว่าเอมี่มาร์ติเนสนะครับผมสัญชาติอาร์เจนตินาสโมสรแอร์ตันวิลล่าเม็ดแดง OVR 102ราคา141ล้านกดไปครับต้องบอกแบบนี้นะครับผมว่าจริงๆแล้วผู้รักษาประตูเขาจะแยกให้รางวัลต่างหากนะครับผมโดยชื่อรางวัลชื่อยาชินโทรฟี่นะครับผมมี10คนที่เข้ารอบรายชื่อก็ตามนี้เลยซึ่งเอมี่มาร์ติเนสของเราเนี่ยก็ได้เข้าชิงรางวัลนี้ด้วยนะครับผมนั่นเท่ากับว่ามาร์ติเนสเนี่ยมีโอกาสคว้ารางวัลถึง2รางวัล นะครับผมถ้าเป็นแบบนั้นแล้วก็โหดเกินตำแหน่งต่อไปครับผม LB RB คล้ายๆกับตำแหน่งผู้รักษาประตูเลยมีตัวเลือกแค่1เดียวอาเลฮานโดรกริลมาโดและดานี่คาบาคาวแบ็กซ้ายแบ็กขวาตามลำดับนะครับฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยถือว่าเป็นฤดูกาลที่ยอดเยี่ยมมากของทั้งคู่นะครับกริลมาโดเนี่ยได้แชมป์ไร้พ่ายกับเลเวอร์ครับแล้วก็ได้แชมป์ยูฟ่ายูโรกับทีมชาติสเปนส่วนคาบาคาวเนี่ยจะบอกว่าเป็นทริปเปิลแชมป์ก็ได้นะครับคว้าแชมป์ลาลิก้าและแชมป์ UCL กับเรอัลมาดริดและได้แชมป์ยูฟ่ายูโรกับทีมชาติสเปน380ล้านครับผมค่าตัวของแบ็กซ้ายและแบ็กขวาที่ดีที่สุดในฤดูกาลที่ผ่านมาตำแหน่งต่อไปเซ็นเตอร์แบ็กครับ4รายชื่อครับผมกองหลังที่เข้าชิงบอลลงดอรูเบนดีอาร์ตแมตฮุมเมลอันโตนิโอรูดิเกอร์และวิลเลียมซาลิบาครับใครจะได้คะแนนโหวตเยอะกว่ากันผมไม่รู้นะครับผมแต่ในเกม FC Mobile รูดิเกอร์และซาลิบาเป็นกองหลังที่มี OVR มากที่สุดนะครับเม็ดแดง104 486ล้าน FC คอยและก็ผมลืมไปนะครับซาลิบาผมมีเม็ดส้มในทีมซื้อเม็ดแดงมาทำไมได้เม็ดส้มเข้าทีมเรียบร้อย1คนนะครับผมนั่นหมายความว่าหลังจากนี้อีก6คนซื้อเม็ดแดงอย่างเดียวก็พอตำแหน่งต่อไปครับผมกองกลาง3คนตัวเลือกกองกลางเนี่ยมากมายครับผมเพราะในลิสต์นี้ติดมาถึง12คนซึ่งตัวเต็งเนี่ยก็จะมีจูดเบลลิงแฮมโรดรีจากแมนซิตี้หรือแม้กระทั่งโทนี่โครสนะครับผมที่พี่แกแขวนสตั๊ดไปแล้วนะลองนึกกันดูเล่นๆนะว่าถ้าโทนี่โครสได้รางวัลบอลลงดอในปีที่เขาแขวนสตั๊ดมันก็คงจะเท่หน้าดูนะครับแต่วันนี้เราไม่สนครับผมเพราะเราสนแค่คนที่ OVR สูงที่สุด
และมีชื่ออยู่ในลิสต์นี้ซึ่ง3คนนั้นก็คือโรดรีดานีโอโมและเกรนิตชาก้าจากบาเยอร์เลเวอร์คูเซ่นนะครับผมราคารวม595ล้านFC คอยต่อไปครับผมเกมรุก3คน LWST และ RW และก็แน่นอนครับผมตัวเลือกในแดนหน้าเนี่ยเยอะมากก็อย่างที่รู้ๆกันนะครับผมว่ารางวัลบอลลงดอเนี่ยส่วนมากก็จะเป็นกองหน้านะครับผมที่ได้ไปอย่างกองกลางล่าสุดก็โมดริชนะครับผมกองหลังล่าสุดนี่หนักเลยย้อนกลับไปคานาวาโร่ก็ต้องมารอดูกันนะครับผมว่าปีนี้เนี่ยกองไหนจะได้ไปจะเป็นกองแตกเลยอะไรวะตัวเต็งในแดนหน้าเนี่ยก็แน่นอนครับผมวินิซิอุสจูเนียนอนมาหลายสื่อหลายสำนักคาดการว่าวินิจะได้ไปในปีนี้แต่ก็จะประมาทเออร์ลิงฮาแลนด์ไม่ได้นะครับผมเพราะว่าปีก่อนเนี่ยเพิ่งโดนเมสซี่ปาดหน้าไปมาหรือจะเป็นคิลิอันเอ็มปัปเป้นะครับผมดาวดังฝรั่งเศสที่เพิ่งย้ายไปเรอัลมาดริดก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันแต่อย่างที่บอกไปครับผมเราจะเลือกคนที่ OVR สูงที่สุดในเกม FC Mobile เท่านั้นนะครับผมซึ่ง3คนนั้นก็คือนิโก้วิลเลียมลามินยามาลและลาวตาโลมาติเนสนะครับผมโอ้โหเจนมาติเนสเยอะจนกูมึนอะเงินแตกพัก857ล้าน FC คอยนะครับผมยามาลซื้อเม็ดส้มเพราะเม็ดแดงขายไม่ออกเสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับผมฟูลทีมผู้เข้าชิงรางวัลบัลลงดอปี2024 OVR ทีมได้105นะครับผมมูลค่าทีม 3,902 ล้าน FC คอยซึ่งถ้าตัดซาลิบาอันเทรดออกไปเนี่ยก็จะประมาณสัก 2,000 ล้านได้นะครับแต่ผมว่าอีกนิดนะอีกนิดก็เป็นฟูลสเปนละก็ต้องรอดูนะครับว่าใครจะได้รางวัลบอลลงดอในปีนี้ไปนะครับผมจะเป็น1ใน11คนนี้หรือเปล่าหรือจะเป็นตัวเต็งอย่างวินิซิอุสโรดรีแล้วก็จูเบลลิงแฮมตามที่สื่อเขาคาดการณ์หรือทุกคนคิดว่าจะเป็นใครนะครับผมก็ลองคอมเมนต์บอกใต้คลิปนี้ได้นะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามให้ด้วยถึงเวลาทีมนี้ไปดวลกับคู่แข่งแล้วครับผมเป้าหมายคือต้องชนะ2จาก3นัดแต่ถ้าผมไม่สามารถเอาชนะ2จาก3นัดได้ผมจะสุ่มลบนักเตะในทีมนี้1คนเม็ดเทาและนี่คือทีมคู่แข่งของเรานะครับในนัดที่1เราได้ผู้กองครับผมจากซ้ายไปขวาตั้งใจเล่นตั้งแต่นัดแรกเลยด้านในเหมือนจะมีนะไม่น่าวนอีกทีนึงก่อนโอเคสวยสไลด์หัวสักแล้วหูยัดด้านในได้มาร์ติเนสขอโอเพ่นหน้าไปแต่ตัวบอลไม่ไปด้วยเป็นเกมที่ยาวมาวใหม่โอ้โหคู่แข่งตอนนี้คือพวดมากนะเร็วมากแล้วมาแล้วครับยาวมาวด้านในมันจะมีลองเปิดไหมลองเปิดเอ้าไปถึงโอ้โหยังไงวะเนี่ยสเปนคอนเน็กชันนึกว่ามันจะเลยมาร์ติเนสไปซึ่งมันก็เลยมาร์ติเนสไปจริงๆแหละโอ้แต่ว่าดูครับยามาลเปิดมันดันไปเข้าทางนิโก้วิลเลียมแบบเป๊ะเป๊ะเลยภาคนี้มีระบบเคมีด้วยเหรอวะ1ประตูต่อ0ครับผมครึ่งแรกบอเบเดโอ้ยยาโอเคสวยอ้าวโอเคดียามาเอาบอลได้แล้วครับติดสปีดไปยามาเอาวนก่อนจ่ายมาชาก้าติดสปีดไปสปีดอยู่ไหนสปีดอยู่ไหนต้องเฟกช็อตเอาตัวรอดโอเคเรียกฟาวได้ข้ามฟากไปหาน่าจะโรดรีเลยครับผมแล้วด้านในเหมือนจะมีโอโมชิงกับโรดี้จ่ายไปโอ้โหกานาโชแล้วไม่ใช่กานาโชแล้วโรดี้ขอปั่นลูกนี้โอ้ยนี่ก็เสียบจังชาก้าคืนมาก่อนยัดเข้าไปแล้วโอ้โหหลุดมาได้ยิงเรียบร้อยครับผมมาติเนสไม่ใช่เอมี่ลาวตาโรมาติเนสครับผมจากอาร์เจนตินาโอ้โหดูจังหวะจ่ายยัดของโอโม่ครับแล้วเฟิร์สทัชเข้ามาสับขาหลอกยิงไปเสา2ปิดเกมครับ 2-0 คุณภาพครับทีมครับผมทีมบอลลงดอของเราเหลือชนะอีก1นัดนะครับผมและนี่คือทีมของคู่แข่งที่เราจะได้เจอกันในนัดนี้ครับแล้วลาฟินยาตอกมาลูกนี้โอ้โหโดนก่อนเลยครับลูกตีเสมอให้ได้ภายในครึ่งแรกแล้วโอ้โหคู่แข่งคือแบบว่าพยายามเอาตัวที่อยู่ด้านหลังเข้าก่อนนะแต่ว่าโอโม่ได้หลุดมานะครับลูกนี้แล้วเสาไกลมีมงเรียบร้อยครับผมนิโก้วิลเลียม
2แล้วนะ2ประตูแล้วนะวันนี้นะเสมอ1ประตูต่อ1ครับผมครึ่งแรกลุยครึ่งหลังกันต่อต่างฝ่ายต่างจ้องจะเล่นซึ่งกันและกันครับแต่ก็ได้แค่จ้องแหละครับผมทำอะไรกันไม่ได้ส่งผลให้ช่วงท้ายเกมยังเสมอกันที่1ประตูต่อ1เล่นเช้งโอ้อันนี้เล่นเยอะเกินละแล้วโอ้โหเสียบอลเลยครับยังไงลาฟินญาโรนัลโดอาร์นายสวยดิโอเคจ่ายติดดิมีโอกาสอยู่เอาให้จบนั้นนี้เอาให้มันจบนั้นนี้เปิดมองเปิดมองเปิดมองโอ้โหเปิดไปไหนเปิดไปหาวิลเลียมวิลเลียมเลนเช็คมาวิลเลียมขอปั่นโค้งโค้งเอ้าเลนเช็คกลับมาโอเคครับผมยังมีโอกาสกดได้แต่กิ้งไป90นาทีจบสวยๆไปจบนั้นนี้โอ้โหจบเลยเปิดอย่างนี้จบเลยนะที่2กูยัดเปียบเหลือโอกาสอีก1นัดนะครับผมและจำเป็นจะต้องชนะเท่านั้นไม่อย่างนั้น1ในนี้จะต้องถูกลบซึ่งมันจะไม่ดีต่อระบบการเงินในอดีตผมนะฮะและนี่คือทีมของคู่แข่งในนัดที่3นะครับง่ายหรือเปล่าเนี่ยจะง่ายหรือเปล่าถ้าแพ้มานี่ฮาเลยนะเราได้เคลียร์ก่อนครับผมยามาวโอ้โหดันตาเล่โอ้โหบีบบีบดีจัดคามอนโอเคใจเย็นหาเหลี่ยมหาช่องไปแล้วโอ้โหมีซ้ายสุดครับผมซ้ายสุดเปิดมาสวยต่อเข้าไปเฟคช็อตกลับมาก่อนโอเคมองหาด้านในแล้วเหมือนจะเจอพลิกโอ้โหเฟิร์สทัชดีมากมาก่อน1ประตูต่อ0มาติเนสกิลมาโดเติมขึ้นมาขอลองคอไปแล้วโอ้โหมาติเนสมงลูกนี้2ประตูต่อ0ยาวแฮตทริกเลยเหรอมาติเนสขอตอกปลายแล้วครับผมยาวๆยาวๆอ่ะไหนๆก็ไหนๆละซ้ายซ้ายคมๆโชว์สักลูกนี่โอ้โหเพอร์เฟกต์แฮตทริกตั้งแต่ครึ่งแรกยิงขวาโมงยิงซ้ายภายในครึ่งแรกแล้ววันกูเล่นพีโดกูไม่เจออย่างนี้บ้างวะยามาวิ่งอ้าวละยามาวยามาวขอด้วยยามาวขอด้วยเลนเช้งปั่นซ้ายโค้งโค้งครับผมยามาวก็มาโอโมวิ่งทำทางแล้วหลุดโล่งๆมาขอยิงด้วยขวาเข้าไปอีก1ลูกครับในทีที่70จบที่5ประตูต่อ0ครับผมเป็นชัยชนะที่สวยสดและงดงามมากสำเร็จนะครับผมเอาชนะ2จาก3นัดนะครับผมเพราะฉะนั้นก็จะไม่มีใครถูกย่อยนะวันนี้และนี่คือทีมผู้เข้าชิงบัลลงดอปี2024นะครับผมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์คลิปวิดีโอนี้และกดติดตามให้ช่องแฮมไรเดอร์นะครับผมและใครที่ยังไม่มี YouTube Premium ก็อย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งของเราด้วยนะครับ NF Theater ส่วนใครที่ยังไม่ได้ดูฟูลตำนานที่ดีที่สุดในเกม FC Mobile กดคลิปนี้ไปเลยครับผม